ปัจจุบันคาดว่ามีเด็กไทยที่เร่ร่อนกว่า 30,000 คนนะคะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านเด็กเร่ร่อนก็ยอมรับว่าการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ทำได้ยากเพราะว่าสถานการณ์เด็กเปลี่ยนไปค่ะรวมทั้งครูข้างถนนที่มีองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือเด็กก็มีน้อยมากก็ได้มีการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการทำงานของคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะติดตามจากรายงานเด็กเร่ร่อนตอนที่4ของคุณพงเมธลองเซงค่ะเด็กเร่ร่อนที่ติดตามเพื่อขอเงินนักท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนไทยพม่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังเป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำเด็กๆส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนใต้สะพานข้ามแม่น้ำสายอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประมาณ 5-10 คนอายุระหว่าง 7-12 ปีและยังพบด้วยว่าบางคนติดสารระเหยทำให้ทุกๆวันครูข้างถนนจากมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กอำเภอแม่สายลงพื้นที่คอยช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้ทั้งสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาสุขภาพและยังจัดหาขนมอาหารมาให้พร้อมกันนี้ก็ไม่ลืมที่จะชวนเด็กๆให้มาอยู่ด้วยกันที่มูลนิธิข้อมูลจากองค์กรเอกชนคาดการว่าปัจจุบันมีเด็กเร่ร่อนประมาณ 30,000 คนยังไม่นับรวมเด็กต่างด้าวซึ่งผู้จัดการโครงการครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบอกว่าปัจจุบันการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนทำได้ยากเพราะสถานการณ์เด็กเปลี่ยนไปจากเด็กเล็กเป็นวัยรุ่นและดำรงชีวิตด้วยการขายบริการทางเพศตระเวนก่ออาชญากรรมขายยาเสพติดซึ่งครูข้างถนนมีองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้น้อยมากและแทบไม่มีบ้านแลกรับเพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้เพราะนั้นบ้านสำหรับเด็กกลุ่มนี้เป็นบ้านที่มันจะต้องมีกินมีอะไรนะมีวิทยายุทธเยอะมากมีจิตวิทยาเยอะมากแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมมันต้องสนองนิสเขาสนองความต้องการแล้วก็มันก็ต้องเป็นการใช้พลังที่เขามีอยู่ในการสร้างสรรค์คือชี้ทางที่ถูกชี้ทางที่ผิดโดยเด็กเขาเป็นคนตัดสินใจเองแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ต้องเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพทำยังไงที่จะให้รู้สึกว่าไอ้การประกอบอาชีพเหล่านี้มันเป็นอาชีพที่เป็นทางเลือกสำหรับเขาผู้จัดการโครงการครูข้างถนนเป็นห่วงว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะยิ่งทำให้การหลั่งไหลของครอบครัวต่างด้าวและมีเด็กต่างด้าวเข้ามาเร่ร่อนในไทยมากขึ้นขณะที่ภาครัฐยังไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเห็นว่าองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านเด็กเร่ร่อนควรได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายคุ้มครองเด็กปี2546เรามีกองทุนคุ้มครองเด็กเนี่ยบ้านไหนที่เขามีเด็กอยู่ในความดูแลเนี่ยควรจะตัดค่าหัวมาให้เขาไปเลยอาจจะ50บาท70บาทแล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องของอาหารกลางวันเอาเป็นอาหาร3มื้อในการดูแลเด็กที่อยู่กับอันที่2ก็คือค่าพาหนะเด็กไปโรงเรียนนะคะส่วนอื่นส่วนกิจกรรมหรือส่วนอะไรเนี่ยส่วนบ้านต่างๆนี่ยังพอหาได้บ้างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองว่าการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนขนาดนี้ถือว่าเดินมาถูกทางแล้วแต่ภาครัฐควรประสานการทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนมากขึ้นโดยอาจถอดรูปแบบการทำงานของครูข้างถนนเพื่อจัดทำเป็นแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนอย่างรอบด้านถ้ากระทรวงศึกษาไม่สามารถที่จะจัดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาครูข้างถนนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาอบรมเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้หรือจัดถอดบทเรียนแล้วก็มีทำหลักสูตรสำหรับเด็กกลุ่มนี้ okay. อะไรเงี้ยค่ะค่ะทำงานร่วมกับ NGO แล้วสนับสนุน NGO โดยอาจจะเป็นตั้งงบพิเศษสำหรับที่จะจ้างพวกนี้กลุ่มพวกนี้เป็นครูลักษณะพิเศษอย่างที่บอกสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับองค์กรเอกชนที่ต้องการให้ภาครัฐกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานแบบองค์รวมแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบการแก้ปัญหาโดยเฉพาะด้านครอบครัวจะสรรงบประมาณช่วยเหลือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานด้านเด็กอย่างต่อเนื่องพงเมธลองเซ็งไทย PBS รายงาน